ก็มาเที่ยวเหมือนกันถ้าไม่จ้างก็มาเที่ยวแน่นอนครับแน่นอนครับมีคอนโดสักห้องหรือยังครับเวลาโครงการคอนโดที่มีอยู่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาได้อยู่เลยครับงานเยอะผมงานเยอะด้วยแล้วก็มัวแต่ไปทำงานต่างจังหวัดด้วยนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีโอกาสอยู่ก็ไม่เป็นไรแค่คนยืนอยู่ก็ได้ครับเป็นความคิดที่ดีขอกลับไปหาก่อนว่ากูจะให้ใครอยู่ดีเพราะว่าเยอะมากนี่รวยสวยมากรวยแล้วสวยด้วยนะครับวันนี้มางานที่หนองพองนะครับแน่นอนครับเป็นงานคอนโดเบสบายนะครับเป็นมหกรรมบ้านและคอนโด5นะครับคุณอ๊อฟมีคอนโดสักหนึ่งห้องในคอนโดของคุณนะภายในก่อนนะคุณคิดว่าส่วนไหนสำคัญที่สุดครับคือจริงๆเราขอสองส่วนได้ไหมได้เลยครับห้องน้ำกับห้องลิฟวิ่งรูมอ๋อทำไมครับห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำคือเป็นห้องที่เราใช้เวลาอยู่มากพอสมควรแล้วก็อีกอย่างนึงคือรู้สึกว่าถ้าเกิดห้องน้ำสะอาดอะไรเงี้ยมันจะน่าอยู่อ่ะมันจะบ้านมันจะดูสะอาดอ่ะแล้วก็อีกอย่างลิฟวิ่งรูมคือลิฟวิ่งรูมจะเป็นส่วนที่เราใช้เวลาอยู่ในห้องลิฟวิ่งรูมมากที่สุดแม้แต่ห้องนอนคือพอเราเข้าไปในห้องนอนปุ๊บก็หลับแล้วก็ตื่นแล้วก็ออกมาอยู่ในห้องลิฟวิ่งรูมแล้วลิฟวิ่งรูมก็คือเป็นที่ที่เวลาแขกมาหาเราเพื่อนมาหาเราหรือเรานั่งดูทีวีอยู่อะไรเงี้ยก็จะแบบจุดจะอยู่ในห้องนั้นอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสาธารณูปโภคโดยรอบของคอนโดนะครับต้องใกล้อะไรใกล้ซาวน่าไหมใกล้ผับใกล้บาร์ไหมซาวน่าไม่ต้องเดี๋ยวขับรถไปเองได้คือใกล้อะไรไหมหรอครับจริงแล้วเอาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสภาพแวดล้อมครับผมสภาพแวดล้อมต้องดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแหล่งที่มันเป็นชุมชนมากจริงๆอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้รับบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติครับเราชอบอะไรที่มันแบบอย่างน้อยที่สุดบริเวณรอบคอนโดของเราจะต้องมีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับบางแสนสักห้องไหมครับโอ้โหผมยังขายของอยู่นะครับยังขายของอยู่เลยขายของอยู่ครับขอกลับไปคิดดูก่อนนะแต่ว่านั่นก็คงเป็นช้อยส์แต่ว่าแรกๆถ้าเกิดว่าคิดว่าอยากจะมีคอนโดอยู่ตามแบบว่าเหมือนเมืองต่างพักอากาศอะไรครับครับบ้านพักอากาศอะไรเงี้ยครับถูกต้องผลงานครับของคุณอ๋อตอนนี้ก็เดี๋ยววันที่25ธันวาคมนี้ครับผมจะมีภาพยนตร์เข้าครับเรื่องสุดยอดมากอะไรนะจะไปดูไหม